ประเทศโบลิเวียซึ่งเป็นประเทศในอเมริกาใต้นะคะก็มีการประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิสราเอลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่หลาย,ลายประเทศในลาตินอเมริกาก็มีการดําเนินการไปก่อนหน้านี้เพื่อประท้วงทางการทูตกรณีที่อิสราเอลเนี่ยทำการโจมตีอย่างนองเลือดใส่ฉนวนกาซาตั้งแต่วันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะออมทรัพย์ดิจิทัลโปรฟิตดอกสูงสุด1 7 5เเปอร์เซ็นต์เปิดเลยที่แอป lhbu จาก lh bank เฟรดดี้มามานีรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศโบลิเวียเปิดเผยในแถลงข่าวนะคะว่ารัฐบาลโบลิเวียตัดสินใจที่จะตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับรัฐอิสราเอลเพื่อแสดงการไม่ยอมรับและประนามการที่อิสราเอลกำลังดำเนินการโจมตีทางการทหารในฉนวนกาซาอย่างรุนแรงและเกินกว่าเหตุ ขณะที่มาเรียเนลาราดารัฐมนตรีประจำทำเนียประธานาธิบดีโบลิเวียระบุว่าบโบลิเวียกำลังจัดส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้กับฉนวนกาซาและเรียกร้องให้ยุติการโจมตีในฉนวนกาซาที่ทำให้มีพลเรือนเสียชีวิตจำนวนมากและมีชาวปาเลสไตน์จำนวนมากถูกบังคับให้พลัดถิน่นโบลิเวียเป็นประเทศแรกในละตินอเมริกาที่ประกาศตัดความสัมพันธ์กับอิสราเอลนับจากสงครามอิสราเอลกับฮามาสปะทุขึ้นล่าสุด หลังจากที่เคยตัดความสัมพันธ์ไปเพราะว่าอิสราเอลโจมตีฉนวนกาซ้านหลายครั้งก่อนหน้านั้นและเพิ่งฟื้นความสัมพันธ์ในปี2019กลุ่มฮามาสยกย่องการตัดสินใจของโบลิเวียและเรียกร้องให้ชาติอาหรับที่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในระดับปกติกับอิสราเอลดำเนินรอยตามโบลิเวีย ทางด้านอิสราเอลตำหนิการตัดสินใจของโบลิเวียนะคะโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลระบุว่าการตัดสัมพันธ์ทางการทูตของโบลิเวียนั้นคือการยอมจำนนต่อการก่อการร้ายและระบอบของอาญาตะลาะในอิรานการตัดสินใจเช่นนี้เท่ากับว่ารัฐบาลโบลิเวียเลือกอยู่เข้าข้างองค์กรก่อกา,การร้ายฮามาสนอกจากโบลิเวียแล้วอีกสองชาติในอเมริกาใต้ได้แสดงท่าทีคัดค้านต่อต้านแนวทางของอิสราเอลด้วยเช่นเดียวกันนะคะ อย่างชิลีซึ่งมีประชากรชาวปาเลสไตน์นอกประเทศอาหรับที่มากที่สุดในโลกก็เรียกเอกอัครราชทูตชิลีประจำอิสราเอลกลับประเทศเพื่อประท้วงการที่อิสราเอลละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมสากลอย่างไม่สามารถยอมร,รับได้โดยประธานาธิบดีกุสตาโบเปโตรของโคลอมเบียระบุว่าการโจมตีคือการสังหารหมู่ชาวปาเลสไตน์ขณะที่โคลอมเบียเรียกเอกอัครราชทูตประจำอิสราเอลกลับประเทศเช่นเดียวกัน ส่วนบราซิลในฐานะประธานหมุนเวียนคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหรประชาชาติรวมถึงเม็กซิโกก็เรียกร้องให้หยุดยิงโดยระบุว่าการที่กลุ่มฮามาสก่อการร้ายกับอิสราเอลไม่ได้หมายความว่าอิสราเอลจะต้องสังหารผู้บริสุทธิ์กลับคืนค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการ TNN World Today นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กด, like, กด share, แชร์แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดนะคะรวมทั้งคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ